สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องยายเพียนนะคะวันนี้จีจีจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบริษัทเมจิลูเมียเรื่องราวของสาวน้อยที่กําลังสมัครงานอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายจนได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพของสาวน้อยเวทมนต์เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องยยเพียนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยละ่ะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่2มาแล้วภาพก็ตัดมาที่บริษัทจากัดเมจิลูเมียและในตอนนี้อเจโคชิกยะเนี่ยก็ได้พาน้องคานะจังมาถึงบริษัทตัวเองเลยนะคะและในตอนนี้ฝ่ายขายเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะจู่จู่โคชิกยะเนี่ยก็ได้พาผู้ ประสบภัยเอ้ยพนักงานคนใหม่เนี่ยเข้ามาบริษัทแล้วก็แนะนําด้วยนะคะว่านี่ไงสาวน้อยเวทมนต์คนใหม่ที่บริษัทของเราเนี่ยจะจ้างซึ่งดูเหมือนว่าใครเดเนี่ยจะงงเป็นอย่างมากเลยนะคะเพิ่งส่งไปทําภารกิจแป๊บเดียวกลับมาก็มีสาวน้อยเวทมนต์คนใหม่ซะแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าดีเลยครับท่านประธานเนี่ยมาพอดีเลยและในตอนนี้ประธานของบริษัทเนี่ยก็มาถึงนะคะเขาเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเมื่อน,น้องคานาจังเนี่ยหันไปมองก็พบว่าประธาน ที่ทุกคนพูดถึงนั่นก็คือชายวัยกลางคนที่สวมเดรสสีชมพูแล้วก็ไว้ผมยาวดําสลวยดูเหมือนว่าจะเป็นคุณลงคอสเพลท่านหนึ่งซึ่งในตอนนี้น้องคานาจาังเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าไม่รู้ท่าไหนเนี่ยมาโผลที่บริษัทแห่งนี้แถมเขาเนี่ยตกลงจะจ้างเธอทํางานแล้วด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆซึ่งแตกต่างจากบริษัทใหญ่ๆที่เธอเนี่ยไปสมัครงานนะคะน้องเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าเอาไว้เราเนี่ยค่อยหาจังหวะลาออกก็แล้ว กบริษัทแห่งนี้เนี่ยไม่รู้จะไว้ใจได้ขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะซึ่งคนแรกเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนั่นก็คือโคชิกายะสาวน้อยเวทมนต์แล้วหลังจากนั้นก็คือท่านประธานชิเกโมโตะและหลังจากนั้นฝ่ายขายของเราเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะผมชื่อไคเดะครับส่วนอีกคนนึงก็ชื่อนิโคยามะเป็นนักเวทมนต์ประจําบริษัทแห่งนี้แต่ถ้าว่าน้องคานาจาังเนี่ยมองไปที่นิโคยามะนะคะก็พบว่าเขาเนี่ยเป็น หนุ่มแว่นที่นั่งอยู่มุมห้องซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังหมุกมุ่นกับโปรแกรมอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ก้มหน้าก้มตากดโน้ตบุ๊กไม่หยุดเลยนะคะท่านประธานเนี่ยถึงก็บอกว่าในตอนนี้โคนิยมะเนี่ยเข้าไปสู่โลกส่วนตัวแล้วฉันขอพาเขาเนี่ยไปจักตัวไว้ก่อนละกันแล้วพวกเธอเนี่ยก็คุยธุระก,กันไปนะหลังจากนั้นประธานเนี่ยก็ลาโคนิยมะออกจากห้องไปนะคะหลังจากนั้นไคลเดเนี่ยก็ได้แนะนําส่วนต่างๆของบริษัทให้น้องคณะจังรับทราบนะคะรวมถึงหน้าที่ต่างๆ อีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังหยิบอุปกรณ์เวทมนต์อย่างเช่นไม้กวาดเวทมนต์เนี่ยให้กับน้องคานาจังอีกด้วยซึ่งน้องคานาจังเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้จับอุปกรณ์ของจริงซึ่งในตอนแรกเนี่ยน้องก็กะว่าจะลาออกนะคะแล้วก็ปฏิเสธงานแต่ถ้าว่าเมื่อได้จับของจริงแบบนี้แล้วความคิดน้องก็ได้เปลี่ยนขอขีดไม้กวาดก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยลาออกทีหลังหลังจากนั้นคาราจังเนี่ยก็ได้ถามคุณไายเด็กนะคะว่าฉันยังเป็นแค่เด็กฝึกงานสามารถ ไม่กว่ดได้เลย,ยงั้นเหรอคะซึ่งครเดะเนี่ยก็ได้บอกว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆสาวน้อยเวทมนต์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่มีเวลาฝึกเด็กฝึกงานเป็นปีหรอกครับเมื่อคุณคานาจังเข้ามาเป็นสาวน้อยเวทมนต์ของบริษัทเราคุณคานาจังก็คือสาวน้อยเวทมนต์มืออาชีพเลยล่ะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องคานาจังนะคะในตอนนี้น้องคานาจังเนี่ยก็ได้สตั้นไปกับคําพูดของครเดะนะคะเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเธอเนี่ยยังเดินสมัครงานอยู่เลยแต่ถ้าว่าตอนนี้ กับมีอาชีพที่ผู้คนเนี่ยต่างศรัทธ,ธาแล้วก็ใฝ่ฝันที่อยากเป็นมาอยู่ตรงหน้าเธอแล้วซึ่งแน่นอนว่าเธอก็อยากจะลองสักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคเดเนี่ยก็หยิบกองหนังสือมากมายออกมาให้น้องคานาจังนะคะซึ่งน้องคานาจังก็ได้ถามว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรซึ่งคายเดก็บอกว่าเป็นวิธีขี่ไม้กวาดเวทมนต์เบื้องต้นนะคบแล้วหลังจากนั้นอาเจคโคชิกายะเนี่ยก็เดินมาดูแล้วก็บอกอีกด้วยว่าตอนฉันเป็นสาวน้อยเวทมนต์ไม่เห็นจะเคยอ่านพวกนี้เลยไม่เป็นไรคานาจังเดี๋ยว เจเนี่ยสอนเองแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนแห่งหนึ่งในตอนนี้อาเจ้คุคชิกะยะเนี่ยกำลังขี่ไม้กวาดนะคะแล้วเธอเนี่ยกำลังชื่นชมคานาจังอยู่คานาจังนี่สุดยอดไปเลยขี่ไม้กวาดยังไงให้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้แล้วในตอนนี้น้องคานาจังเนี่ยก็ขึ้นไปห้อยตังแต่งอยู่บนต้นไม้นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมไม้กวาดเวทมนต์ได้ซึ่งน้องคานาจังเนี่ยได้ก็ได้แต่บ่นว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะมันพุ่งมาเองและหลังจากนั้นอาเจ้คุคชิกะยะเนี่ยก็ พยายามอธิบายวิธีการขี่เวทมนต์ของเธอให้กับคานะจังรับทราบนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ช่วยอะไรเลยซึ่งสุดท้ายแล้วโค<ข>ชิกะยะเนี่ยก็ได้แต่บอกคานะจังว่าพวกเราก็ลองซ้อมหลายๆรอบดูแล้วกันนะและหลังจากนั้นน้องคานะจังเนี่ยก็ลองขี่ไม้กวาดเวทมนต์แต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดนะคะและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ซ้อมถึงเย็นเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่บริษัทและในตอนนี้ประธานกําลังดูนิโคยามะลงโปรแกรมอยู่นะคะ หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ยินเสียงจากด้านนอกเมื่อเขาออกมาก็พบว่าในตอนนี้คานาจังกับโคชิกายะเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ซึ่งเขาก็ได้ถามนะคะว่าพวกเขายังไม่กลับกันหรอซึ่งอาเจ๊โคชิกายะเนี่ยก็ได้บอกว่าคานะจังเนี่ยอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้กวาดซะก่อนนะคะเห็นซื้อหนังสือมาซะเยอะแยะเลยซึ่งอาเจ๊โคชิกายะเนี่ยก็ถามว่าพวกเราเนี่ยมาเก็กกะประธานหรือเปล่าซึ่งประธานเนี่ยก็ได้เดินมาดูกองหนังสือนะคะแล้วก็ถามเลยว่าบริษัทพวกเราเน ไม่มีหนังสืออะไรพวกนี้น่ซึ่งโคชิกยายะเนี่ยเป็นคนตอบนะคะเธอเนี่ยได้บอกว่าหนังสือพวกนี้เนี่ยคานาจังเป็นคนซื้อเพิ่มเข้ามาน่ะเพราอเธออยากจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ดูเหมือนว่าความมุ่งม,มั่นของน้องคานาจังเนี่ยจะไปกระแทกเบ้าตาของประธานเข้านะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็พยายามศึกษาหนังสือเกี่ยวกับวิธีการขี่ไม้กวาดเวทมนต์นั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้น้องคานาจังเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งใจอ่านหนังสืออยู่นะคะโดยมีอเจคโคช ิกายะเนี่ยนั่งเป็นเพื่อนแล้วในตอนนั้นเองไคเดะเนี่ยก็เดินเข้ามาดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีเรื่องยุ่งยากในใจนะคะเพราะเสียงนาไม่ค่อยดีเลยซึ่งไคเดะเนี่ยก็ได้ถามโคชิกายะว่าเห็นประธานบ้างไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ตกใจนะคะมีเรื่องอะไรเงั้นหรอหลังจากนั้นไคเดะเนี่ยก็ได้หยิบโทราศัพท์ออกมาให้อาเจ้โคชิกายะดูนะคะซึ่งในโทราศัพท์เนี่ยนั่นก็คือตารางงานนั่นเองซึ่งระบุว่าการปรับปามตอน4ี่โมงครึ่งของโคชิกายะแล้วก็ กุลงหิหรือน้องคานจาจังนั่นเองซึ่งในตอนนี้น้องคานจาจังเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กใหม่จจู่ดันมีชื่ออยู่ในการปรับปามซะงั้นก็หมายความว่าเธอเนี่ยต้องลงภาคสนามนั่นเองซึ่งคาราเดเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่ามีคําขอให้ปรับปามพวกสัตว์ประหลาดขนาดเล็กที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ปรากฏตัวกระทันหันก็เท่านั้นเองแต่อาจจะเร็วไปสําหรับมือใหม่ผมก็สงสัยและแปลกใจว่าทําไมมีชื่อของคานจาจังอยู่ ในตารางแล้วครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงแทรกขึ้นมานะคะดูเหมือนว่าประธานเนี่ยจะโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เขาเนี่ยได้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนใส่ชื่อเข้าไปเองแหละแถมยังบอกด้วยว่างานเนี้ยโคชิกายะกับคานะาจาังเนี่ยพวกเธอสองคนต้องออกไปปรับาป,ปามในวันนี้ตอนสี่โมงครึ่งนะแถมยังบอกอีกด้วยว่าไปขอรายละเอียดจากโคนิยามะทีหลังนะแล้วในตอนนั้นเองคนที่แตกตื่นที่สุดนั่นก็คือคานะาจาังนะคะน้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะคะในตอนนี้เนี่ยฉันยังเป็นเพียงแค่เด็ก และที่สําคัญยังขี่ไม้กวาดเวทมนต์ไม่ได้เลยด้วยซ้ําซึ่งในตอนนี้อัเจคโคชิกายะเนี่ยก็ได้เดินมาปลอบใจนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าขี่ไม้กวาดน่ะมันเป็นเรื่องกล้้ยๆหรอกนะฉันเชื่อว่าเธอเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นประธานเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับคานาจังนะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าฉันเนี่ยเห็นตอนที่เธอช่วยโคชิกายะแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นประธานเนี่ยก็ได้ชื่นชมน้องคานาจังนะคะด้วยความมีสติและไหวพริบรวมถึงทักษะในการใช้อุปกรณ์เวทมนต์ซึ่งโดย โดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้แบบน้องนะคะแถมยังชื่นชมอีกด้วยว่านี่แหละคือพรสวรรค์ที่แท้จริงของคานาจังซึ่งก็ทําให้น้องคานาจังเนี่ยเกิดแรงมานานใจแล้วก็ฮึดสู้นะคะและหลังจากนั้นน้องก็ตกลงนะคะที่จะออกไปพร้อมกับโคชิกายะในตอนสี่โมงครึ่งนั่นเองซึ่งประธานเนี่ยก็ได้จะบอกว่าขอบใจนะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นว่าได้เวลาแปลงร่างให้เธอแล้วนิโคยามะหลังจบคําว่าแปลงร่างปุ๊บจูๆนิโคยามะเนี่ย ก็ได้โผล่ออกมาจากห้องนะคะซึ่งประธานเนี่ยก็ได้บอกนิคโคยามะว่าแปลงโฉมให้เต็มที่เลยนิคโคยามะหลังจากนั้นนิคโคยามะเนี่ยก็ได้ไปตะคุบน้องคานาจังนะคะซึ่งในตอนนี้ดวงตาของเขาเนี่ยเปล่งประกายสุดๆไปเลยถึงแม้ว่าอาการของเขาเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวซึ่งอาเจคโคชิกายะเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนน่ากลัวหรอกนะแต่น่ากลัวน,นิดๆแหละและในตอนนี้นิคโคยามะเนี่ยก็เกิดอาการร้องไห้นะคะดูเหมือนว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและในตอนนี้อาเจ๊โค ชิกยายะเนี่ยก็ได้แนะนาตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยคือนิโคยามะเขาจะดูแลเรื่องการปรับแตง่งแมกวาดอุปกรณ์แปลงล่างแล้วก็สั่งการระยะไกาลรวมๆแล้วก็คือเบื้องหลังของสาวน้อยเวทมนต์ในบริษัทเรานั่นเองและในตอนนี้นิโคยามะเนี่ยก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยรอสาวน้อยเวทมนต์คนใหม่มานานแล้วจะได้ทดลองเอฟเฟกการแปลงล่างใหม่ๆสักทีนึงหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าคุณน้องใหม่ครับสีผิวของคุณเหมาะกับสีโทนร้อนสุดๆไปเลยส่วนสูง153ขนาดลอง 23.5ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมองปั์บเดียวก็รู้นะคะว่าสัดส่วนของน้องคานะจังเนี่ยอะไรเป็นอะไรและเท่าไรหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทํามือย,ยุกยิกยุกยิกไม่นานนักเขาเนี่ยก็ได้ทําตาใสปิ้งอีกครั้งนึงนะคะเห็นภาพแล้วแบบที่น่ารักสุดๆในฤด,ดูกาลนี้เลยละครับและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พุ่งไปที่โน้ตบุ๊กของเขานะคะแล้วก็ลงโปรแกรมอย่างไวซึ่งคานะจังเนี่ยก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆนะคะอเจโคชิกยาติเนี่ยก็รีบเข้ามาพูดด้วยว่านิโคจังเนี่ยเป็น แบบนี้บ่อยๆช่วยใจดีกับเขาด้วยนะซึ่งในตอนนี้น้องฮานจาจังเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยชอบเขามากเลยนะคะที่เป็นแบบนี้ดูจริงใจดีและหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่านิโคจงังหรือนิโคยามะเนี่ยก็ทํางานของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาเนี่ยได้นําบัตรแปงลงร่างมาให้กับน้องคานะจาจังแถมยังบอกอีกด้วยว่ายื่นมันออกไปแล้วตะโกนสั่งการว่าเปิดใช้งานโค้ด c เพื่อแปงลงร่างนะครับซึ่งในตอนนี้น้องคาน่าจังเนี่ยก็รู้สึ ปรับปื้มกับสิ่งของที่อยู่ในมือนะคะแถมยังถามทุกคนอีกด้วยว่าทุกคนเนี่ยไว้ใจเธอหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งของในมือของเธอเนี่ยจะมีค่ามากเลยเพราะเธอเนี่ยเป็นแค่เด็กใหม่เท่านั้นแต่สําหรับทุกคนในตอนนี้คานาจังเนี่ยคืออาชีพคนหนึ่งนะคะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็รอคอยน้องคานาจางัแลงแต่งร่างครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นน้องคานาจาังเนี่ยก็ได้ยื่นบัตรออกมาแล้วก็ตะโกนคําว่าเปิดการใช้งานโค้ดสิหลังจากนั้นน้องคานาจัง ก็ได้แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์แบบเต็มตัวแล้วนะคะในตอนนี้หนุ่มๆในบริษัทสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยต่างพากันน้าตาไหลนะคะรู้สึกปราบปื้มทุกทีเลยที่เห็นสาวน้อยเวทมนต์แปลงร่างในครั้งแรกซึ่งในตอนนี้น้องคานาจังเนี่ยก็ถึงกับปวดหัวเลยนะคะว่าผู้ชายบริษัทนี้มีคนปกติสักคนมินะหลังจากนั้นอาเจโคโชิกายะเนี่ยก็ได้เดินมาบอกน้องคานาจังว่าสวมเครื่องแบบเสร็จแล้วก็ไปทํางานกันเถอะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด่านฟ้านะคะในตอนนี้ ้งน้องคานาจังและอาเจ้โคชิกายะก็อยู่ในชุดเชื่องแบบสาวน้อยเวทมนต์ทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างถือไม้กวาดเวทมนต์ของตัวเองนะคะอาเจ้โคชิกายะเนี่ยก็บอกว่าทิศทางลมกําลังดีเลยงั้นพวกเราออกปฏิบัติการแล้วหลังจากนั้นน้องคานาจังและอเาเจ้โคชิกายะเนี่ยก็ได้ขี่ไม้กวาดเวทมนต์ตรงไปยังสถานที่เกิดเหตุนะคะและหลังจากที่สาวน้อยเวทมนต์นทั้งสองคนเนี่ยบินออกไปแล้วนะคะนิคโคจังเนี่ยก็ได้ชวนประธานแล้วก็ไคเดะเนี่ยไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อเยี่จะควบคุมระยะ ไกลนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่สาวน้อยเวทมนต์ทั้งสองคนนะคะในตอนนี้อเจ้โคชิกายะเนี่ยก็ได้ขี่ไม้กวาดไปพร้อมกับน,น้องคานะาจังดูเหมือนว่าอเจ้เนี่จะพยายามชวนน้องคุยเพื่อไม่ให้น้องเครียดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องขี่ไม้กวาดแบบเกรงสุดๆเลยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตั้งใจขี่จนเกินไปนะซึ่งน้องคานะาจังก็ได้จะบอกว่าอย่าชวนคุยสิคะเดี๋ยวเสียสมาธิแล้วในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้เห็นเงาสะท้อนตัวเองระหว่างที่น้องเนี่ยขี่ผ่านตึกนะคะน้อง ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะเพราะไม่กี่วันก่อนเธอเนี่ยยังไม่มีงานทําเลยแต่ในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังขี่ไม้กวาดแถมยังได้เป็นสาวน้อยเวทมนต์อีกด้วยและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ขี่ไม้กวาดมาถึงสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตึกสูงแห่งหนึ่งซึ่งมีชั้นหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยรอยแดงๆมากมายแล้วภาพกระตัดมาที่ศูนย์บัญชาการนะคะซึ่งตามหนุ่มเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าพวกสัตว์ประหลาดที่โผล่มาเนี่ยมันคือบริสิทธ์อาคา นั่นเองซึ่งพวกมันเนี่ยจะแพร่กระจายอยู่ในท่อระบายอากาศหรือท่อปะปาด้านนอกซึ่งนิโคจังเนี่ยก็ได้แนะนาสาวน้อยเวทมนต์ทั้งสองคนนะคะว่าสามารถโจมตีจากข้างนอกได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนแต่ก็ระวังส่วนที่งอกมามันจะสวนกลับได้นะครับและนิโคจังเนี่ยยังแนะนําอีกด้วยนะคะว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยรักษาระยะห่างจากพวกมันด้วยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่อาเจโคชิกะยะนะคะซึ่งอาเจเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ที่ศูนย์บัญชาการเนี่ยสแกนตึกให้ทีค้นหาคนที่ติดอยู่ด้านใน ซึ่งในตอนนี้นิโคจางเนี่ยก็รีบรายงานกลับไปนะคะว่าบริษัทเนี่ยได้อพยพพนักงานไปหมดแล้วล่ะครับไม่เหลือใครสักคนเลยซึ่งเจเนี่ยก็ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งน,นะคะว่าการปฏิบัติงานของเราเนี่ยต้องไม่มีคนติดอยู่สิและหลังจากนั้นนิโคจางเนี่ยก็ได้สแกนตึกนะคะแล้วก็พบว่ามีคนติดอยู่ข้างในนั้นจริงๆด้วยและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้รีบรายงานกลับไปให้โคชิกายะรับรู้นะคะและหลังจากนั้นโคชิกายะเนี่ยก็ได้ขี่ไม้กวาดเซอร์เวดูนะคะ แล้วก็พบว่ามีคนติดอยู่ข้างในจริงๆด้วยและหลังจากนั้นอาเจโคชิกายะเนี่ยก็ปฏิบัติการขี่ไม้กวาดเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยหรือคนที่ติดอยู่ในอาคารนั่นเองและในตอนนี้หน้าต่างของอาคารเนี่ยก็ได้แตกออกมานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปเอาตัวผู้ประสบภัยหนีออกมาจนได้ซึ่งการปฏิบัติการทั้งหมดอาเจโคชิกายะเนี่ยเป็นคนดําเนินนะคะส่วนน้องคานาจังเนี่ยก็ได้แต่ดูสถาน,านการณ์อยู่รอบนอกนั่นเองซึ่งตอนนี้อาเจโคชิก กายะเนี่ยก็รายงานกับพิทีศู์ปฏิบัติการนะคะว่าเธอช่วยผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากนั้นอเจ๊นเนี่ยก็ได้ไล่เวทมนต์นะคะเพื่อโจมตีเจ้าพวกปรสิตในขณะที่เจ๊กาลังต่อสู้นะคะภาพก็ตัดมาที่น้องคานาจางังในตอนนี้น้องคานาจังเนี่ยกำลังดูลาดเลาหรือดูสถานการณ์ด้านนอกนะคะและในตอนนั้นเองน้องก็ได้แต่คิดว่าในตอนนี้เธอเนี่ยเป็นแค่เด็กฝึกงานหรือเด็กใหม่จะทําอะไรบ้างได้ไหมนะในขณะนั้นเองสายตาน้องเนี่ยก ไปเห็นไม้กวาดของอาเจโคชิกายะเข้านะคะก็พบว่าในตอนนี้เนี่ยไม้กวาดของอาเจเนี่ยมันเกิดการชำรุดขึ้นและในตอนนั้นเองเธอก็รีบรายงานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการนะคะแล้วหลังจากนั้นนิโคจังเนี่ยก็ได้ตรวจสอบไม้กวาดของอาเจโคชิกายะนะคะก็พบว่ามันเนี่ยเสียจริงๆมีเวทมนต์ล่วไหลออกมาและในตอนนี้คายเดะเนี่ยก็รีบบอกกับทุกคนนะคะว่าไม้กวาดของโคชิกายะเนี่ยถูกปีศาจก่อนหน้านี้กินไปและที่เธอใช้อยู่ก็คือไม้กวาดรุ่นเก่าที่มันชำรุด ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะใช้งานแบบไม่รักษาของจึงทําให้มันเนี่ยเสียเร็วยิ่งขึ้นและในตอนนี้มันเนี่ยกำลังรองรับน้ําหนักถึงสองคนไม่แน่ว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะล่วงหล่นลงไปและในตอนนี้ศูนย์บัญชาการเนี่ยก็ได้รายงานเรื่องไม้กวาดให้โคชิกายะทราบนะคะว่าในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังอยู่ในอันตรายมากๆเลยแล้วให้เธอเนี่ยถอยออกมาซึ่งในตอนนี้อเจ้โคชิกายะเนี่ยก็พยายามดึงดันนะคะที่จะต่อสู้ต่อไปเพราะเธอรู้ว่าคานาจาังเนี่ยไม่สามารถ ช้เวทมนต์ได้เพราะเธอเนี่ยยังไม่ได้สอนน้องคานาจังนั่นเองและในตอนนี้เธอก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์คนเดียวที่ใช้เวทมนต์ได้ในตอนนี้แล้วภาพกระตัดมาที่คานาจังน้องเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าฉันเนี่ยควรจะทํายังไงดีและในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าน้องคานาจังเนี่ยจะนึกอะไรบางอย่างออกนะคะน้องในนึกย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองเนี่ยกะละงานคู่มือการขี่ไม้กวาดเวทมนต์นั่นเองซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นเรือนน่องน <c oughs> <program S 2> ี้แล <c oughs> ้วก <c oughs> ็ฉันทําได้แต่พอคิดไปคิดมาท่าน น้องเนี่ยทำอะไรพลาดไปหรือทําให้มันเกิดความเสียหายมากขึ้นแล้วก็มันจะต้องแย่มากแน่เลยเพราะเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กใหม่และหลังจากนั้นน้องคานาจังเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปอีกครั้งนะคะในตอนที่ประธานเนี่ยได้ชื่นชมน้องแล้วก็บอกด้วยว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีพรสวรรค์มากเลยแต่เพียงแค่น้องเนี่ยไม่มั่นใจก็เท่านั้นเองและในที่สุดน้องคานาจังเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะฉันทําประโยชน์ให้กับที่นี่ได้และหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ติดต่อไปที่ศูนย์บัญชาการ นะคะคุณนิโคยามะคะช่วยบอกให้คุณโคชิกายะเนี่ยถอยออกมาก่อนได้ไหมคะฉันเนี่ยจะยิงกระสุนเวทมนต์ซึ่งในตอนนี้ที่สื่อบัญชาการ3มหนุ่ม3ม,มุมเนี่ยถึงกับง,งงไปเลยนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยงงมากเลยว่าคานาจังเนี่ยยิงกระสุนเวทมนต์ได้ยังไงเพราะที่นี่เนี่ยยังไม่ได้สอนเลยซึ่งน้องคานาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าหนังสือรอบรู้เรื่องไม่กวาดหน้า49ค่ะและในตอนนั้นเองไคเดะเนี่ยก็รีบไปหยิบหนังสือนะคะเพื่อมาเปิดดูแล้วก็พบว่ามันมีข้อ ความสอนการใช้เวทมนต์จากไม้กวาดเวทมนต์จริงๆด้วยแต่ตัวหนังสือเนี่ยเล็กขี้ปิ๋วเดียวเองแต่ทว่ากระยิงได้เพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็นิโคยามะเนี่ยก็พยายามเตือนน้องนะคะว่ามันอาจจะเสี่ยงไปแต่ทว่าในตอนนั้นเองเนี่ยประธานก็ได้พูดแทรกขึ้นมานะคะว่าฉันอนุญาตแจ้งเตือนโคชิกายะได้เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องคานาจังในตอนนี้น้องคานาจังเนี่ยก็ได้เปิดระบบยิงเวทมนต์นะคะโคดวีเปิดใช้ และหลังจากนั้นกระสุนเวทมนต์ของน้องน่ะก็ได้ทําการรีโหลดนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่โคชิกายะนะคะในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังต่อสู้แล้วก็ยื้สถานการณ์สุดๆเลยและในตอนนั้นเองศูนย์บัญชาการเนี่ยก็ได้ติดต่อให้เธอเนี่ยถอยออกมาเพราะน้องคานาจังเนี่ยกำลังยิงกระสุนเวทมนต์จากระยะไกลไปที่จุดของเธอนั่นเองพร้อมกับบอกด้วยว่าไม่จําเป็นต้องฟื้นหรอกครับในตอนนี้คานาจาังเนี่ยสามารถยิงกระสุนเวทมนต์ได้และหลังจากโจมตีทําลายมันได้แล้วช่วย เก็บเป้าหมายหลังจากนั้นทันทีด้วยนะคบซึ่งโคชิกายะเนี่ยก็เกิดอาการลังเลนะคะนิโคจังเนี่ยจึงบอกกับเธอว่าในตอนนี้คานาจังเนี่ยก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์เช่นเดียวกับคุณโคชิกายะนะคบและในตอนนั้นเองประธานเนี่ยก็ได้แย่งม้นะคะเพื่อที่จะไปคุยกับโคชิกายะเองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องฝืนนะโคชิกายะเราจ้างเด็กใหม่มา,มาเพื่อช่วยเธอโดยเฉพาะหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าโคชิกายะเดี๋ยวจะตัดสินใจนะคะเธอได้ถอยหลังออกมาเพื่ออยู่เคียงข้างกับคานะจัง แล้วก็บอกเลยว่าคานาจังฝากด้วยนะและหลังจากนั้นน้องคานาจังเนี่ยก็ได้ปล่อยกระสุนเวทมนต์โจมตีไปยังสัปหลาดที่อยู่ในอาคารนั่นเองและเจ้าสัป,ปหลาดเมื่อได้ถูกกระสุนเวทมนต์ของน้องคานาจังเนี่ยยิงตรงมาที่มันมันเนี่ยก็ได้สลายทันทีและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของอเจคโคชิกะยะนะคะที่ได้เก็บมันเข้าแฟดได้แล้วภาพกระตัดมาที่สำนักงานในตอนนี้ประธานเนี่ยถึงกบร้องไห้เลยนะคะฝ่าฝืนคําสั่งของรุ่นพี่ยิงเวทมนต์ทั้งทั้งที่ ตัวเองเนี่ยไม่เคยเรียนในสถานที่เกิดเหตุจริงเหมาะจริงๆเลยกับการเป็นสาวน้อยเวทมนต์ของบริษัทเราหลังจากนั้นหนุ่มๆในบริษัทเนี่ยก็พากันร้องไห้กันหมดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ 2, 2> องนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพียนด้วยนะบ๊ายบาย